เรื่องราวปัญญาและก็ซูโม่ค่ะสนิทกันแค่ไหนไม่คิดว่าจะช่วยปมร้าวเสียตาไล่ปากิ๊กพ้นช่องค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของเสียตาปัญญาบิ๊กบอสของช่อง Workpoint กับพิธีกรชื่อดังซูโม่กิ๊กที่กำลังจะมีกระแสที่ทำเอาผู้คนในต่างพูดถึงกันอย่างมากค่ะเป็นอย่างไรมาติดตามกันซึ่งก็ต้องบอกว่าทางด้านของคุณปัญญาเองนั้นนะคะเป็นประธานบริษัทร่วมกับคุณประภาสรองประธานบริษัทซึ่งก็ก้าวสู่การเป็นสถานีโทรทัศน์ระดับชาติที่ออกอากาศในระบบดิจิตอลรายการและละครโทรทัศน์ส่วนใหญ่ของทางช่องเต็มไปด้วยความหลากหลายและก็ที่แน่นอนนะคะเสียตาของเราเนี่ยเคยได้รับบทบาททางการแสดงก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันละค่ะเจ้าตัวเล่นบทพระเอกในละครเรื่องศรีถนนชัยมาแล้วทางช่องทีวีสีช่อง3หลังจากพลิกบทบาทตัวเองเนี่ยมาเป็นบริษัทที่เป็นของตัวเองก็เริ่มทำหน้าที่ทั้งพิธีกรให้กับรายการถึงเสียตานั้นเองนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรชายที่โลดแล่นและมีเอกลักษณ์ที่สำคัญแล้วค่ะไม่ถือตัวแม้จะรวยอีกทั้งยังเป็นกันเองกับผู้เข้าร่วมรายการสร้างตำนานการเป็นพิธีกรไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นรายการชิงร้อยชิงล้านเกมทศกัณฐ์ปริศนาฟ้าแลบและอีกเพียบค่ะแม้ปัจจุบันมาเจ้าตัวจะร่ำรวยขนาดก็ยังคงรักในการทำงานเป็นพิธีกรเกมโชว์ทำให้ปัจจุบันเองนั้นเสียตาก็อยู่บนหน้าจอทีวีถึงแม้จะอายุถึง67ปีแล้วก็ตามค่ะและอีกหนึ่งคนที่ทุกท่านน่าจะต้องรู้จักกันดีนะคะพิธีกรอารมณ์ดีอย่างซูโม่กิ๊กค่ะเจ้าตัวก็โลดแล่นอยู่ในวงการมานานเหมือนกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เจ้าตัวนั้นประสบความสำเร็จกับงานพิธีกรแล้วค่ะเดินสายกว่าเลยกระทั่งย้ายมาทำรายการที่ออกอากาศกับช่อง Workpoint ล่าสุดเองนี้เนี่ยแต่ละรายการเองก็ถูกพูดถึงอย่างมากหลังจากที่มีข่าวออกมาระหว่างเสียตาซูโม่กิ๊กที่รายการ Gig Live ของพิธีกรชื่อดังท่านนี้ก็ปลิวหายไปจากผังของทางช่อง Workpoint ชาวเน็ตก็คาดเดาไปต่างๆนานาว่าเสียตาอาจเป็นคนตัดสินใจหั่นรายการนี้ทิ้งไปหลังจากพิธีกรชื่อดังมีการพูดถึงประเด็นอ่อนไหวทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านจนเกิดดราม่าถึงแม้จะถูกกระแสอย่างหนักแต่มันไม่ใช่เพราะประเด็นดราม่าละค่ะแต่เป็นเพราะรายการนี้เนี่ยมันมีเรตติ้งที่ต่ำกว่ามาตรฐานต่างหากละค่ะแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ทำให้ช่องตัดสินใจถอดรายการดังกล่าวออกไปไม่มีใครรับรู้ได้ความสัมพันธ์ของเสียตาและซูโม่กิ๊กว่าทั้งคู่สนิทกันมากแค่ไหนแต่เชื่อว่าการตัดสินใจไม่ธรรมดาแน่นอนละค่ะ